ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีจักรยานนะครับก็มาปั่นได้เราไม่ได้เน้นปั่นอย่างเดียวแต่เราจะเน้นดูวิวด้วยแต่ขอเตือนนะครับห้ามใช้ขวดพลาสติกอย่าปล่อยมือเวลาปั่นนะครับอันนี้แค่ผู้ชำนาญทำได้อย่างเดียวครึ่งทางแล้ว23กิโลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Travel with Arun นะครับและเราอยู่กันที่ Happy and Healthy Sky Lane หากคุณผู้ชมรู้จักเนี่ยก็คือจะเป็นSky Lane สุวรรณภูมินั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่ที่เรามาปั่นจักรยานกันถ้าเป็นคอจักรยานแล้วเนี่ยรู้จักที่นี้แน่นอน Happy and Healthy Sky Lane เนี่ยตั้งอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับก็คือจะเป็นสนามปั่นจักรยานรอบสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองโอ้โหบางคนชอบโอ้โรแมนติกมากเลยอยากจะดูเครื่องบินขึ้นลงนะครับแต่ไม่อยากจอดข้างทางนี่เลยครับมาปั่นที่นี่เลยครับสุวรรณภูมิหากใครสนใจมาปั่นจักรยานไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีจักรยานนะครับก็มาปั่นได้ที่ Happy and Healthy Sky Lane เนี่ยเขามีจักรยานให้เราเช่าเหมือนกันนะครับซึ่งผมเองก็จะไปเช่าจักรยานเหมือนกันความยาวของ Sky Lane เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ 23.5 กิโลเมตรส่วนใหญ่เวลาผมมาปั่นแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลากันประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับมากสุดก็ชั่วโมง15นาทีแต่วันนี้นะครับเรามากับมือใหม่ครับนี่เลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเรา2คนจะปั่น 23.5 กิโลได้ในกี่นาทีครับแล้วก็เราไม่ได้เน้นปั่นอย่างเดียวแต่เราจะเน้นดูวิวด้วยเหมือนกันก็คือมาดูเครื่องบินขึ้นลงด้วยนะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับหากใครเป็นมือใหม่นะครับก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนเพื่อที่จะได้สตรับที่ผมมีอันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดต้องการสตรับเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ process เป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่ต้องนำมาเลยเนี่ยจะเป็นบัตรประชาชนใบเดียวนะครับใช้ในการลงทะเบียนก็คือเวลาเรามาเช่าจักรยานเนี่ยเขาจะถามเราก่อนเลยว่าส่วนสูงเราเท่าไหร่แล้วก็เขาก็จะหาจักรยานที่เหมาะกับส่วนสูงของเรานะครับซึ่งเวลาเรามาเช่าแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นหมวกกันน็อกแล้วก็จักรยานนะครับแต่ว่าขวดน้ำเนี่ยเราต้องเอามาเองแต่ขอเตือนนะครับห้ามใช้ขวดพลาสติกเพราะว่าเขาไม่ให้เอาขวดพลาสติกเข้านะครับต้องใช้เฉพาะเป็นขวดน้ำ reusable เท่านั้นนะครับจักรยานที่เราเช่าก็พร้อมเรียบร้อยนะครับ 23.5 กิโลจะปั่นได้ในกี่นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอย่าปล่อยมือเวลาปั่นนะครับอันนี้แค่ผู้ชำนาญทำได้อย่างเดียว คำเตือนกลุ่มโปรที่เขามาปั่นกันมาเป็นแก๊งนะครับก็ประมาณแบบนี้เร็วมากเร็วมากความเร็วที่เราปั่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีจะถึง5กิโลแรกแล้วครับทาง Sky Lane เนี่ยจะมีพิทสต็อปให้เรา3สต็อปก็คือจุดพักผ่อนทุกๆ6กิโลซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ 2.5 กิโลนะครับก็ยังเหลืออีกพอสมควรเลยครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดพักที่แรกครับนี่เลยครับวิวที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันก็เครื่องบินบินผ่านหน้าI'm gonna go to the hospital.
สนุกครับหากใครชอบเนี่ยแนะนำเลยสกายเลนสุวรรณภูมิอีก100เมตรครบ6กิโลแล้วนะครับอุ้ยปั่นมาก็เริ่มหิวน้ำบางคนก็อยากเข้าน้ำก็เข้าได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยหกกิโลแรกดันพักผ่อนนิดนึงนะครับพร้อมก็หลายคนตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าต่อไปนะครับให้ถึง23กิโลก่อนหน้านั้นเราก็ต้องจอดกันอีกรอบนึงนะครับที่จุดพักที่2ก็คืออยู่ระหว่าง11ถึง12กิโลนะครับจุดพักที่2นะครับที่ 11.5 กิโลนะครับก็เหลือครึ่งทางเนาะอันนี้ก็ 50% ละเหลืออีก 50% ที่ต้องไปสู้ๆครึ่งทางแล้วเราก็ใกล้จบกันแล้วนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่23อีกแค่500เมตรนะครับก็ที่ผ่านมาวิวก็สวยเวลาก็ทำมาได้อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็35นาทีนะครับ23กิโลเหลืออีกแค่500เมตรเราขึ้นหมุนเวียนตรงนี้แล้วก็ถึงแล้วนี่ก็จะมี2ทางนะครับผมก็จะขึ้นเป็น fast track ตอนนี้ก็จะไปโค้งขึ้นเรียบร้อยนะครับ 23.5 กิโลก็เราปัดมาใช้เวลา1ชั่วโมงและ40นาทีนะครับหากใครสนใจเนี่ยผมแนะนำเลยครับ Happy and Healthy Bike Lane สุวรรณภูมินะครับหรือว่า Sky Lane สุวรรณภูมิหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ Subscribe ให้กับ Travel with Arun เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า